สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไขปมข่าวในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์สปริงดิจิตอลช่อง19ค่ะค่ำคืนนี้พบกับเรา2คนค่ะดิฉันณยาคัตพันธ์ค่ะผมสุวิทย์บุตรพริ้งนะครับเราจะมาพูดคุยเปิดปมเป็นประเด็นปัญหาของข่าวสารในรอบวันทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้เลยนะครับเราจะมาไขข้อข้องใจหลายเรื่องหลายราวนะครับที่ท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันมีเรื่องราวที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องของข่าวสารครับค่ะโดยเฉพาะประเด็นเด่นๆประเด็นหลักๆเลยเราจะนำมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะคะและเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางรายการได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกับเราส่งข้อความสั้นมาได้ที่รายการของเรานะคะข้อความสั้นส่งมาที่410-8111ค่ะหรือว่าจะส่งทางช่องทางอื่นๆนะคะเรามีหลากหลายช่องทางค่ะในส่วนของเฟซบุ๊กนะคะไขปมข่าว Spring News รวมไปจนถึงอีเมลของทางรายการนะคะไขปมข่าว springnews@gmail.com ค่ะตลอดทั้งรายการก็พูดคุยกันได้เลยนะคะพบกันนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งนะครับครึ่งชั่วโมงแต่ละวันนะครับแต่ว่าเนื้อหาของเรานั้นเป็นสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ได้รับชมหรือว่ารับฟังมาตลอดทั้งวันเลยก็ได้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรามาร่วมกันเปิดความคิดในรายการไขปมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในค่ำคืนนี้เราจะไปติดตามแล้วก็ตรวจสอบประเด็นการสังหารในกวีนะคะไม้หนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดังเลยสำหรับเมื่อวานนี้รวมไปจนถึงประเด็นเมื่อหลายปีก่อนปี2546กรณีบิ๊กขี้หลีมีผลในส่วนของศาลนะคะก็ปรากฏมาแล้วว่ายกฟ้องเรื่องนี้น่าสนใจต้องติดตามตลอดทั้งรายการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์ของทางรายการกันก่อนเลยค่ะครับสักครู่ครับตำรวจตั้ง3ประเด็นปมสังหารไม้หนึ่งก่อกุมทีคาด2วัน3วันนี้ชัดเจนทุกอย่างศาลฎีกาพิพากษายืนยกฟ้องคดีพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ฟ้องทิชาณนครติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการไขปมข่าวค่ำคืนนี้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการไขปมข่าวนะคะปมประเด็นปัญหาในวันนี้ที่เราจะมาลุ้งลึกเจาะลึกกันนะคะก็คือคดีดังกรณีเรื่องของคุณไม้หนึ่งก่อกุลนาทีนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกวีเสื้อแดงเกิดเหตุเมื่อวานนี้นี่เองนะคะในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะในย่านถนนเกษตรนวมินทร์นะคะได้เกิดเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดด้วยนะคะยิงใส่นายกมลดวงผาสุกหรือว่าไม้หนึ่งก่อกุลนาทีขออภัยค่ะกุลทีนะคะกวีเสื้อแดงก็เกิดเหตุที่บริเวณลานจอดรถของร้านอาหารครกไม้ไทยลาวเกษตรนวมินทร์นี่เองซอยลาดพร้าว24ครับค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้คุณไม้หนึ่งเสียชีวิตนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถในเรื่องของกวีด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มกวีนะครับเป็นคนที่แต่งกลอนได้เร็วมากแล้วก็แต่งกลอนเพาะด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของมีบทบาททางการเมืองบทบาททางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับก็จะขึ้นเวทีนะครับไล่กลอนกวีเป็นประจำนะครับแล้วก็หายไปหลังจากปี2553นะคะหายไปอยู่ประมาณหลายปีเหมือนกันนะคะหลังจากที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยคุณนาทีเนี่ยก็คุณไม้หนึ่งเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับตามข่าวนะครับที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันเลยนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถือว่าอากาศต้องบอกว่ากลางวันแสกๆเลยมีคนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้ไม่น่าเชื่อว่าการสังหารเนี่ยฮะใช้เวลานี้แล้วก็ร้านครกไม้ไทยลาวเนี่ยก็อยู่ในซอยลาดพร้าว24ค่ะเราก็ถ้าพูดถึงสมัยก่อนก็คือถนนแถวเสนาเนี่ยนะครับที่มาตัดกับถนนเกษตรเรียบนวมินทร์นะครับก็ไปทานอาหารกับเพื่อนนะครับ4คนนะครับเข้าไปกินข้าวกันที่ในร้านนั้นถ้าพูดถึงร้านครกไม้ไทยลาวนะครับในซอยนี้เนี่ยถ้าสังเกตฮะคุณแนนครับเป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ติดถนนนะครับเข้าไปในซอยประมาณสัก50เมตรนะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยซอยก็ไม่กว้างนะฮะซอยก็เล็กๆหากว่าขับรถสวนกันเนี่ยก็จะค่อนข้างมีปัญหาถ้ารถยนต์สวนกันนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะต้องอ้อมเข้าไปจอดรถด้านหลังนะครับซึ่งก็จะจอดได้ไม่เกินสัก20คันนะครับสัก10กว่าคันนี้ก็จะเต็มแล้วนะครับ
แล้วถ้าหากว่าเต็มนะครับก็จะไปจอดตำหน้าบ้านคนอื่นในซอยนั้นนะครับซึ่งร้านอาหารแห่งนี้นะครับเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นร้านของคุณสุรศรีผาธรรมนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แล้วตอนหลังน้องชายเนี่ยบริหารงานแทนนะครับเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มของคนแสดงนะครับคุณนำคือกลุ่มนปช.เนี่ยก็จะอาศัยร้านนี้ไปนั่งกินอาหารกันเป็นประจำเป็นร้านอาหารอีสานนะครับไทยอีสานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าตำรวจเองก็พูดถึงความคืบหน้าในคดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีความพยายามที่จะสอบปากคำพยานหลายปากรวมถึงผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะแต่ว่าทางด้านของตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เองแล้วก็พยานเนี่ยก็ให้การไม่ตรงกันนะคะแต่ก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันมีคนนึงเนี่ยให้การที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะบอกว่ามีคนน่าจะมีคนที่ชี้เป้าสำหรับในครั้งนี้ด้วยนะคะเราไปติดตามความคืบหน้าในส่วนนี้นะคะกับทางพลตำรวจตรีถิติราชหนองหานพิทักษ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องรวบรวมข้อมูลข้อขัดแย้งทุกประเด็นนะไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องที่หลายคนพูดกันเรื่องการเมืองหรือเรื่องอื่นก็ตามเนี่ยตอนนั้นถือว่าต้องตำรวจต้องทำทุกประเด็นนะต้องทำทุกประเด็นนะเราคงไม่สามารถใช้ความรู้สึกนึกคิดนะแล้วก็นำพาการสืบสวนไปสู่สิ่งเหล่านั้นได้คงต้องใช้พยานฐานจากที่เกิดเหตุทั้งหมดเลยมีคนจำทะเบียนรถคนร้ายได้ไหมคะก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้นครับก็คงต้องใช้พยานหลักฐานส่วนอื่นในการที่พิสูจน์ทราบให้เกิดความชัดเจนครับแต่ก็มีประโยชน์ในส่วนที่ได้ข้อมูลส่วนนี้มาจากพยานบุคคลค่ะเราตั้งปมปัญหานี้ว่าใครเป็นคนสังหารคุณไม้หนึ่งครับคดีนี้ดูแล้วไม่ยากเย็นนะครับเป็นคดีค่อนข้างจะง่ายสำหรับตำรวจได้ซ้ำไปเราขอพูดอย่างนี้เลยนะไขปมข่าวก็เนื่องจากว่าในช่วงเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธตอนหลังที่ตำรวจจับได้เนี่ยเป็นขนาดของกระสุนจุด45นะฮะจุด45ออโต้นะครับแล้วก็ช่วงยิงเนี่ยยิง5นัดปรากฏว่าคนที่อยู่ในที่ใกล้เคียงอาศัยอพาร์ตเมนต์อยู่แถวนั้นนะได้ยินเสียงปืนนัดแรกเนี่ยได้ออกมาดูแล้วได้เห็นคนร้ายเลยนะครับว่าคนร้ายเนี่ยลักษณะสูงประมาณ170นะครับสวมไอ้โม่งคลุมนะครับแต่คนร้ายอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์รอเนี่ยเหมือนล่อเป้าเลยนะครับสวมเสื้อลายสก็อตสีแดงไม่น่าเชื่อว่าคนร้ายใส่เสื้อที่เด่นขนาดนี้นะฮะนั่งขี่มอเตอร์ไซค์คล่อมรออยู่พอหลังจากสังหารได้แล้วก็วิ่งขึ้นมามอเตอร์ไซค์ทันทีแล้วก็ขับรถออกไปทางปากซอยลาดประเขา24นะครับสังเกตที่2ก็คือคนที่เห็นนะจำรูปพรรณสถานรถได้อีกนะครับโดยปกติแล้วนะฮะก็รถคนร้ายเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยมักจะปฏิบัติการที่จะทำให้หลักฐานเนี่ยค่อนข้างจะน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ครั้งนี้คนเห็นเหตุการณ์นี้จำได้เลยนะครับว่าขี่รถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นโซนิกสีบอลเงินค่ะโอ้โหถ้ารู้ขนาดยี่ห้อรู้ขนาดสีนี่ผมถือว่าผ่านละค่ะอันนี้บอแสอย่างนี้ตำรวจถือว่าหมูนะครับถือว่าง่าย2นะครับที่สำคัญนะฮะเหตุการณ์อย่างนี้ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าร้านแห่งนี้ไม่ใช่ร้านธรรมดาที่อยู่ๆจะเข้าไปนั่งได้เป็นร้านที่ต้องมีการนัดหมายนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีคนชี้เป้าแน่นอนกระบวนการนี้คุณนะครับคุณไม่หนึ่งไปที่นี่ต้องมีคนรู้ว่าไปที่นั่นและขณะว่าไปที่นั่นแล้วต้องนั่งอยู่ในร้านนั้นคนร้ายปิดหน้าคนร้ายรวดเร็วแต่คนชี้เป้าคนอยู่ในกระบวนการนั้นเปิดหน้าอยู่ในร้านนั้นนะครับสอบสวนไม่ยากเลยเพราะว่ารู้แม้กระทั่งว่าคุณเป็นหนึ่งเนี่ยคุณไม่หนึ่งเนี่ยนะฮะออกจากร้านเพื่อไปที่รถแล้วไปคนเดียวเห็นไหมครับรู้ทุกอย่างเช็คเลยครับโทรศัพท์มือถือวันนั้นในช่วงเวลานั้นในร้านนั้นมีกล้องวงจรปิดเช็คว่าใครใช้โทรศัพท์มือถือไม่ยากครับนี่คือคนชี้เป้านั่นคือหนึ่งในกระบวนการแน่นอนและตำรวจก็สันนิษฐานมาว่าน่าจะมีกระบวนการร่วมไม่ต่ำกว่า4คนนะครับหนึ่งในนั้นคือคนชี้เป้าสี่คนครับนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้ตำรวจยังคงให้น้ำหนักอยู่ด้วยการสองเรื่องนะคะก็คือตามพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของการเมืองรวมไปจนถึงเรื่องส่วนตัวด้วยก็คงยังไม่ทิ้งนะคะตอนนี้ก็ระดมในส่วนของศูนย์นครบาลศูนย์สืบสวนนครบาลเนี่ยระดมกำลังกันอย่างเต็มที่เลยเชื่อว่าภายใน2-3วันนี้น่าจะมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าพยานหลักฐานนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวที่สำคัญในส่วนของ Human Rights เองนะคะในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมากดดันรัฐบาลด้วยว่าในส่วนนี้เองเนี่ยควรจะต้องมีความพยายามในการจับตัวคนร้ายให้ได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นเหตุอุกอาจการสะเทือนขวัญคือถ้าจับไม่ได้คุณแน่ก็บอกว่ามันเกิดในช่วงเวลากลางวันเลยแบบนี้คนจะโทษกันวุ่นวายไปหมดสังคมไทยก็จะโทษกันวุ่นวายไปหมดนะครับก็ต้องฝากตำรวจไว้ด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้ายังมีอีกประเด็นนึงที่คุณผู้ชมต้องติดตามกรณีของบิ๊กขี้หลีค่ะครับเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมา
ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้ยกฟ้องคดีที่พลตำรวจเอกสันสรุตานนท์เป็นโจทก์ฟ้องนางธิดาณนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกกระทรวงยุติธรรมเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทกรณีที่เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ชื่อว่าจดหมายจากองค์กรผู้หญิงถึงนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโจทก์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตและอุบลราชธานีบอกว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมพูดจาหวานล้อมลวนลามผู้สื่อข่าวหญิงก็อยากให้คำพิพากษาของศาลฎีกานี้ออกมาในรูปของคำพิพากษานะคะคือถ้าสมมติว่าตัดสินว่าเราแพ้เป็นผู้ผิดเราก็จะยอมรับผลจากการตัดสินนั้นแต่ถ้าคำพิพากษาออกมาว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องมันก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมไปเลยซึ่งการต่อสู้มันควรจะต้องดีเบตกันด้วยผลประโยชน์ของสาธารณะมันไม่ควรจะดีเบตบนผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ที่บทความของคุณทิชาได้ตีพิมพ์และถูกฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทกับการต่อสู้ที่ยาวนาน10กว่าปีแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยท้อถอยด้วยอุดมการณ์หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะเสนอความจริงจนในที่สุดก็สามารถพิสูจน์ให้สังคมได้รับรู้แต่ระหว่างที่ฟังคำพิพากษาระหว่างที่ลุกขึ้นยืนและผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาซึ่งมีอยู่หลายด้านเนี่ยความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปทันทีเลยเพราะว่าคำพิพากษามันถูกเขียนอย่างงดงามในความรู้สึกของเรานะคะถูกเขียนอย่างที่คุ้มค่ากับการเดินทางไกลของคดีนี้อย่างมากเลยเช่นคำพิพากษาพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงนะคะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงจะต้องถูกคือถูกให้คุณค่านะคะโดยเฉพาะในโลกแห่งการทำงานนะคะคือคำพิพากษามันสวยมากในความรู้สึกของเรานะเพื่อนที่ไปนั่งฟังอยู่ด้วยซึ่งร่วมต่อสู้กันมาในคดีนี้แต่ว่าเขาไม่ใช่จำเลยเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกันเมื่อเราเดินออกมาจากห้องก็คือรู้สึกอยากร้องไห้รู้สึกปลื้มกับคำพิพากษาคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวนอกจากจะถือเป็นบทสรุปของคดียังเป็นบทเรียนสำคัญที่ข้าราชการผู้มีอำนาจจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีต่อสตรีเพศทุกสถานะที่จะดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรตินลินสิงห์พุทธางกูลทีมงานไขปมข่าวรายงานค่ะดูสกู๊ปชิ้นนี้แล้วในฐานะเป็นผู้หญิงก็นึกถึงสิทธิผู้หญิงเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของผู้บังคับบัญชานะครับที่ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มักจะลวนลามด้วยแตะอังผู้หญิงเนี่ยแตะอังผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีเยอะนะครับครูแตะอังเด็กนักเรียนก็มีเยอะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกการไปมีเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเฉาโชกับนักข่าวคืออย่างนี้นะฮะผมไม่เอ่ยถึงกรณีนี้นะฮะขอบคุณนายาฮะคือเรื่องราวอย่างนี้บางอย่างเนี่ยการเป็นข่าวไปแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องนะครับอย่างกรณีผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งก็คือว่าใกล้เคียงกับกรณีนี้แหละก็คือว่าเวลานักข่าวไปทำข่าวพอนักข่าวสาวๆสวยๆเนี่ยฮะแล้วก็ช่างภาพเนี่ยนะฮะไปกันไปเป็นทีมนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นักข่าวก็เห็นเหตุการณ์ไม่ใช่กรณีนี้นะฮะก็คือไปทำข่าวที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าช่างภาพก็อยู่ที่โรงแรมที่เขาจัดไว้ให้แต่นักข่าวสาวหายตัวไปก็เลยคนอื่นเพื่อนๆก็เลยไปถามนะฮะบอกว่าเอาแล้วทีมนักข่าวไปไหนล่ะก็บอกเอาไปเชียงรายเอาไปเชียงรายแล้วไปกับใครอ่ะก็ขึ้นฮอไปกับผู้ใหญ่ไงไปเดียวเลยขึ้นฮอไปเชียงรายก็ไม่รู้ไปทำไมไปคนเดียวไปนักข่าวสาวไปอย่างเงี้ยนักข่าวก็รู้ว่าเอางี้มันเกิดกรณีอย่างนี้แหละคือนักข่าวผู้หญิงก็อาจอยากจะได้ข่าวหรืออะไรก็ไม่ทราบใช่ไหมครับนี่คือกรณีหนึ่งละอีกกรณีหนึ่งก็คือนักข่าวก็ทราบอย่างนักข่าวสาวไปทำข่าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วก็ที่สุดแล้วก็ไปถูกลวนลามก็มีเขาเรียกว่าก็มีข่าวออกมาะนะครับกำลังจะบอกว่าคือมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยครับคือบางครั้งการเสนอข่าวอย่างของเราเนี่ยบางครั้งก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเราก็จะเสี่ยงถูกฟ้องอย่างนี้ฮะสังเกตไหมครับอย่างกรณีของคุณทิชาเนี่ยก็ถูกฟ้องสู้มาเกือบ10ปีนะฮะเป็น10ปีอย่างกรณีประธานสภาอดีตประธานสภาเนี่ยไปล่วงละเมิดทางเพศกับข้าราชการของข้าราชการสาวของสภาผู้แทนราษฎร5คนปรากฏว่าไปลวนลามจนเขาเนี่ยต้องขาดงานเกิน15วันที่สุดพอเกิน15วันก็หลบอ่ะกลัวจะถูกลวนลามเขาก็หลบพอหลบไปเกิน15วันทำไงไล่เขาออกเขาก็เลยฟ้องศาลปกครองฟ้องศาลปกครองจนชนะพอชนะแล้วตอนนี้กลับก็รับราชการได้ทุกวันนี้เรายังไม่กล้าเปิดเผยชื่อ
อดีตประธานสภาคนนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีพรบเรื่องของจริยธรรมข้าราชการแล้วด้วยนะคะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาเองเนี่ยก็มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะฟ้องร้องต่อสู้คดีถ้าเกิดว่าเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นจริงต้องบอกว่าสิทธิของผู้หญิงนั้นต้องช่วยกันดูแลในส่วนของผู้ชายเองเนี่ยก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องเคารพผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันผู้หญิงก็ต้องปฏิบัติตัวที่จะต้องให้ผู้ชายนั้นให้เกียรติแล้วก็ต้องเคารพด้วยนะคะจึงจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการไขปมข่าวแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะดิฉันณยาคัตพันธ์ค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพริ้งครับพร้อมกับทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ